สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวจากเกมนัดเปิดสนามของทัพช้างศึกชุด U23 ในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศจีนมาฝากกันสักหน่อยกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนหลังเกมที่ทีมชาติไทยสวมหัวใจสิงห์ไล่ตีเสมอทีมแกร่งอย่างทีมชาติบาเรนได้1-1ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากประตูอันสุดงามของปุรเชษฐ์ทอดสนิทในนาทีที่90+5โดยหลังจากที่จบเกมแมตช์นี้แม้ทีมชาติไทยของเราจะสามารถเก็บออกมาได้เพียง1คะแนนแต่ผลงานของนักเตะไทยก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนกันอยู่มากพอสมควรซึ่งพวกเขาได้มีความคิดเห็นหลังเกมนัดนี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับคอมเมนต์ในคลิปนี้ผมได้รวบรวมมาจากความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลจากในเพจกีฬาของเวียดนามของอินโดนีเซียและก็เพจของอาเซียนนะครับที่แฟนบอลคนแรกที่เป็นชาวเวียดนามนั้นได้มาชื่นชมถึงการไล่ตีเสมอช่วงท้ายเกมของไทยเราได้สำเร็จว่าผู้เล่นไทยนั้นมีความกล้าหาญอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไทยพร้อมทั้งเหน็บแนมชาติตัวเองเล็กๆด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์ที่พยายามกันจนถึงนาทีที่90+5เพื่อพังประตูตีเสมอได้ในขณะที่เวียดนามของเราพยายามจนถึงนาทีที่90+5แต่ว่าโดนมองโกเลียยิงส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมประตูตีเสมอในแมตช์นี้ของปุรเชษฐ์ว่าประตูของเด็กไทยคนนี้นั้นงดงามมากผู้รักษาประตูของบาเรนทำได้แค่ยืนดูเพียงเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มามองไปถึงโอกาสในกรุ๊ป E ของไทยเราหลังจากที่สามารถกลับมาแบ่งแต้มจากบาเรนในเกมนี้ได้ว่าไทยเสมอได้แมตช์นี้มันจะทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองต่อผลงานของไทยเราในแมตช์นี้ว่าไทยนั้นดูดีกว่าทีมชาติเวียดนามอีกนะพวกเขาน่าที่จะได้อยู่ในโถที่มันสูงกว่านี้ซึ่งโถที่เขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงโถในการจับสลากแบ่งสายนะครับที่ทีมชาติไทยของเราอยู่ในโถที่3ทำให้ต้องมาอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างหนักแบบนี้ที่ต้องเจอทั้งเกาหลีใต้บาเรนแล้วก็คูเวตส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมานี่จะขอไปที่ชาวอินโดกันบ้างที่แฟนบอลคนนี้ได้มองถึงผลเสมอของทัพช้างศึกในแมตช์นี้ว่าไทยนั้นโชคดีมากเลยที่มันมีการต่อเวลาเยอะจนสามารถยิงประตูตีเสมอได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าบาเรนนั้นน่าเห็นใจเลยที่มันมีการทดเวลาบาดเจ็บถึง10นาทีกรรมการนั้นเครซี่แต่ว่าจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่ามีใครที่ชอบการล้มคลิ้งถ่วงเวลากันบ้างล่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นใจบาเรนเลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เน็บแนมทีมชาติบาเรนด้วยว่านี่มันเป็นผลกรรมจากการคลิ้งส่วนแฟนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อเรื่องนี้ว่าทีมจากตะวันออกกลางนั้นน่ากวนใจที่สุดโชคดีนะที่กรรมการยังให้เพิ่ม10นาทีในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ด้วยว่าบาเรนนั้นคงลืมไปว่ามันมีกฎใหม่ที่เพิ่มเวลาในการทดเวลาบาดเจ็บถ้าถ่วงเวลามาตั้งแต่ไหนฟุตบอลโลกแล้วส่วนแฟนบอลชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมในความพยายามของแข้งไทยเราในแมตช์นี้ว่าไทยนั้นเล่นกันแบบไม่ยอมแพ้เลยสู้กับทีมชาติบาเรนที่ถ่วงเวลาจนกระทั่งกำลังจะหมดและผลลัพธ์ก็สามารถยิงประตูตีเสมอได้1-1ก่อนที่ไทยจะแพ้ที่ก็เช่นเดียวกันกับชาวอินโดคนต่อมาที่ก็ได้มาชื่นชมด้วยว่าขอคารวะให้กับไทยเลยเล่นกันได้อย่างเยือกเย็นไม่มีอารมณ์ที่ต้องเห็นผู้เล่นคู่แข่งล้มกลิ้งอย่างต่อเนื่องและในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำประตูตีเสมอได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการแสดงออกของผู้เล่นบาเรนในเรื่องนี้ต่อไปอีกว่านี่มันถือเป็นคาแรคเตอร์ของผู้เล่นจากตะวันออกกลางเลยเมื่อพวกเขาขึ้นนำก็จะถ่วงเวลากันในทันทีซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่น่าตลกมากโชคดีอย่างยิ่งที่ไทยนั้นสามารถยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในขณะที่คนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกถึงการกลับมาทวงประตูตีเสมอได้ของไทยเราด้วยว่าผู้เล่นไทยนั้นไม่ติดกับดักกลยุทธ์การถ่วงเวลาของผู้เล่นบาเรนมันดีมากที่ไทยนั้นได้ประตูนั้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงประตูตีเสมอของไทยเราในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี้ว่าประตูนี้ของไทยมันเจ๋งมากเลยบ้าไปแล้วส่วนหลังจากนี้จะไปที่ความคิดเห็นจากเพจอาเซียนกันบ้างครับที่แฟนบอลคนนี้ได้มาคอมเมนต์ถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่านี่มันเป็นผลการแข่งขันที่เยี่ยมสำหรับทีมไทยเลยขอชื่นชมผู้เล่นของพวกคุณสำหรับความอดทนเมื่อผู้เล่นของบาเรนนั้นได้กลายร่างเป็นปลาโลมาในขณะที่คนต่อมาก็มาชื่นชมการไล่ตีเสมอของไทยเราในแมตช์นี้ด้วยว่านี่มันเป็นความพยายามที่ดีเลยของผู้เล่นไทยที่พวกเขาต่อสู้กันไปจนกระทั่งจบเกม
ซึ่งคนต่อมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมไปถึงการเล่นแบบถ่วงเวลาของคู่แข่งไทยเราในแมตช์นี้ว่าบาเรนนั้นล้มกลิ้งกันอยู่เสมอผู้ตัดสินนั้นถือว่ายุติธรรมเลยที่ทดเวลาบาดเจ็บไม่ถึง10นาทีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่ายินดีกับผลเสมอของทีมชาติไทยด้วยบาเรนนั้นเอาแต่นอนหลับซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกว่าฉันหวังว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมจะจัดแจงหมอนให้กับผู้เล่นชาวบาเรนที่ชอบจะนอนลงบนพื้นสนามฟุตบอลส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนชาวเมียนมานี่ได้มาชื่นชมลูกยิงตีเสมอของแข้งไทยเราว่าประตูในนาทีสุดท้ายมันน่าอัศจรรย์โกโก้ไทยแลนด์ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงจังหวะในการทำประตูนี้ของปุรเชษฐ์ด้วยว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดเลยสำหรับการยิงประตูนี้จากนอกรอบส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงผลเสมอของทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ว่าทีมชาติบาเรนเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในอันดับที่86ของโลกไทยนั้นแข็งแกร่งเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวต่างชาติที่มีต่อผลงานทัพช้างศึกชุด U23 ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้โดยในเกมนัดต่อไปทีมชาติไทยของเราจะลงทำศึกหนักกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มโหดถล่มทีมชาติคูเวตในเกมแรกมาได้ถึง9ประตูต่อ0ในช่วงหัวค่ำของวันพฤหัสบดีที่21กันยายนนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นงานที่โหดหินอย่างมากสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเพราะว่าทัพโสมขาวชุดนี้ถือว่าจัดเต็มกันมาเลยทีเดียวเพราะนักเตะของพวกเขาหวังจะคว้าเหรียญทองเพื่อไปลดหย่อนในเรื่องของการเกณฑ์ทหารในขณะที่ทีมชาติไทยของเราชุดนี้ไปด้วยทีมที่ไม่สมบูรณ์นักแต่ยังไงพวกเราก็จะเป็นที่ต้องส่งใจเชียร์ให้พวกเขาสู้กับทีมแชมป์เก่าให้ได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองคงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกป้องในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ